วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวมนาคารที่14ธันวาคม2564นะครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีให้อีก5คู่นะครับคู่หนึ่งคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังรอเช็คข่าวอยู่นะครับว่าจะเป็นทางด้านของการที่เจอโควิดหรือเปล่านะครับที่ไม่ออกราคามานะครับหรือว่าเลื่อนการแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวเช็คให้อีกทีนะครับ ก็สรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับให้ไว้2คู่นะครับเป็นทางด้านของโรมานะครับคู่นี้คู่แรกกินเต็มไปนะครับคู่2เป็นทางด้านรองที่กรานาดานะครับคู่นี้กินครึ่งนะครับผมถ้าใครได้ราคาเสมอก็เจ้าไปนะครับวันนี้มีให้การ5คู่นะครับทั้งหมดก็เป็นทางด้านของพิมเมลิกอังกฤษนะครับแล้วก็ทางด้านของบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับเป็น คู่แรกเป็นนอรลิชนะครับเจอกับแอสตันวิลล่านะครับคู่2องแมนซิตี้นะครับเจอลีดนะครับคู่3เป็นสตุตการ์ดครับเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็คู่ปิดท้ายก็จะเป็นทางด้านของไมส์นะครับเจอกับแฮทธาเบอร์ลินเอเชียนแฮนดิแคปนะครับคู่แรกทางด้านของแอสตันวิลล่ามาต่อที่ปอปนะครับกับนอรลิชคู่2องแมนซิตี้นะครับต่อที่สองลูกนะครับกับลีดยูเนเต็ดแล้วก็คู่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยเป็นแมนยูนะครับมา เยือนแล้วก็ต่อที่ครึ่งควบลูกกับเบลนส์ฟอนนะครับคู่ที่4เป็นไบเยน์มินิกมาต่อที่ลูกครึ่งนะครับกับสตุกการ์ดคู่ที่5คู่สุดท้ายปิดท้ายรายการเป็นไมส์นะครับต่อครึ่งลูกกับแฮท่าเบอร์ลินนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปคู่แรกกันก่อนนะครับจะสรุปที่แมนยูก่อนนะครับก็ยังรอเช็คผลอยู่นะครับว่าจะมีทางด้านของโควิดเข้ามารึเปล่านะครับที่เลื่อนการแข่งขันรึเปล่านะครับ สำหรับวันนี้นะครับคู่นี้เตะกันตีสองครึ่งนะครับแมนยูไปเยือนทางนัานของเบนฟอร์ดนะครับที่เบรนฟอร์ดอุณหภูมิสิบอองศานะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับการเดินทางก็จากแมนยูมาก็สอง้ยห้าสิแปดกิโลเมตรนะครับตารางคะแนนแมนยูอยู่อันดับห้าครับสิหกนัดย7สบ็ดคะแนนปล่าตัวได้เสียบวกอยู่2ลูกเบลนฟอร์ดอยู่อันดับสิบกลางตารางเลยนะครับส6บหกนัดย0สคะแนนปล่าตัวได้เสียลบอ,อยู่1ลูก เบนฟอร์ดผลงานหนัดหลังนะครับชนะ2นัดน,นะครับที่เหลือก็จะสับกันแพ้เสมอแล้วก็ชนะนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับชนะวัดฟอร์ด2-1เสมอกับลีดในการไปเยือน22แพ้ท็อตแนม2 0ชนะเอวอทันัน1-0เสมอกับนิวคาสเซิล3-3แล้วก็แพ้กับนอริท2-1นนะครับแมนยูนะครับทีมเยือน ล่าสุดพึ่งไปเยือนนอริชมาแล้วก็ชนะมา1-0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับยังบอย1-1ชนะคริสตันพาเลต1-0ชนะเอสต์นสน3-2เสมอเชลซี1-1แล้วก็ชนะบีเยลิู2-0นะครับผลงานนับเฉพาะในบ้านนะครับสำหรับเบนฟอร์ดนะครับ3นัดนะครับชนะ2นัดเลยนะครับชนะวัตฟอร์ด2-1ชนะเอเวอเรตัน1-0แล้วก็แพ้กับนอลิช2-1แมนยู3นัดหลังในการไปเยือนชนะนอริ1-0 เสมอเชลซี1.1ชนะบียาลิวนะครับ2.0งรูนย์ติ้งวันนี้เบรนฟอร์ดเจองานยากครับ4คะแนนเจอผู้จัดการทีมอย่างรังนิกนะครับทางด้านของแมนยูวันนี้ไปเยือนก็1คะแนนนะครับนัดหน้าเบรนฟอร์ดเจอกับเซาท์ทัมตันนะครับแมนยู U, เจอกับไบรตันนะครับผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามของเจ้าบ้านเนี่ยเพียบเลยนะครับโดนแบนด์อย่างคาร์นอสนะครับ ที่เหลือรอเช็คความเฟิตนะอย่างเช่นพิน็อกนะครับโทนี่แล้วก็ทางด้านของซันก้านะครับแล้วก็มีทางด้านของรายาด้วยนะครับที่เราเช็คความฟิตอยู่แมนยู Menu, ครับรอเช็คความฟิตของวานบิส้าที่เจ็บมาในเกมที่ผ่านมานะครับที่ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงผสมนะครับ แล้วก็มีทางด้านของลินเดเลิฟนะครับเราใช้ความฟิตที่รายงานเข้ามาใหม่นะครับที่เหลือเหมือนเดิมนะครับคู่นี้นะครับต่อครึ่งควบลูกคาดว่าแมนยูน่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเหล่าร้อยหลาให้ต่อที่แมนยูครับครึ่งควบลูกนะครับผมถ้าได้เตะถ้าไม่เลื่อนนะครับต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของ นอริชนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่าที่แคลิอร์เนีวันนี้เตะกันตีสองนะครับตามเวลาปราด้วยไทยอุณหภูมิ8องศาไม่เต็มท้องฟ้านะครับผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับล่าสุดเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับชนะไปนะครับ1-0ก่อนหน้านั้นแอสตันวิลล่าก็ชนะได้นะครับ5-1ในการมาเยือนนอริชไปเยือนแอสตันวิลล่าชนะได้2-1งหนึ่งนอริชเจ้าบ้านชนะได้2-1ในปี2018นะครับ2018เช่นกันนอริชก็ชนะได้3-1นะครับแล้วก็ปี2017 ในแชมเปี้ยนชิพนะครับแอสตันวิลล่าชนะไป4-2นะครับวันนี้จากเบอร์มิงแฮมมานอลิชเดินทาง217กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนลูกทีมของเจอราดนะครับ16นัด19คะแนนลบ4ลูกนะครับนอลิชจมบวยอยู่นะครับ16นัด10คะแนนลบอยู่24ลูกนะครับนอลิชพึ่งแพ้กับแมนยูมา1-0นะครับก่อนหน้านั้นแพ้ท็อตแนมในการไปเยือน3-0เสมอนิวคาสเซิล่นนะครับเสมอวูฟ0-0 ชนะซาวด์เทิมตัน2-1ชนะเบรดฟอร์ด2-1นะครับลูกทีมของเจอร์ลัดครับเพิ่งแพ้ให้กับลิเวอร์พูลมา1-0นะครับก่อนหน้านั้นชนะลิเวอร์สเตอร์ได้2-1แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์2-1ชนะคริสตัลเทเลส2-1ชนะไบรทัน2-0นะครับแล้วก็แพ้ให้กับซาวด์เทิมตัน1-0สามนัดหลังของนอริชนะครับไม่ค์คีเรนะครับฟอร์มของลูกทีมของราเนียลี่นะครับเพิ่งแพ้กับแมนยูมา1-0เสมอวุ้บ0-0นะครับแล้วก็ชนะซาวด์เทิมตัน 2- ทางด้าของแอชเชนวิลล่าแพ้กับ 0, ลิเวอร์พูลมา1-0ชนะคริสตัลพาเลซ2-1นะครับแล้วก็แพ้กับซอลตัน1-0ในการไปเยือนนะครับเรตติ้งวันนี้ครับนอริชอยู่ที่3คะแนนครับนัดหน้านอริชห้าเอ่อสี่คะแนนนะครับไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็ต่อด้วยรับการเยือนของอาร์เซนอลทางด้านของแอชเชนวิลล่านัดนี้เจนอริชหน้าหน้าเจอเบอร์ลี่นะครับมีงานยากที่จะเปิดบ้านรับเชลซีถึง5คะแนนนะครับ ทางด้านของเจ้าบ้านผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามแล้วก็เราใช้ความฟิตเนี่ยเป็นแกลนฮันเล่นะครับที่เราใช้ความฟิตอยู่กองหลังตัวหลักแล้วก็ทางด้านของราชิกานะครับกองหน้าตัวหลักด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกองกลางอย่างนอมแมนนะครับที่เราใช้ความฟิตอยู่ทางด้านของแอสตันวิลล่ามีเตาเล่นะครับแล้วก็ทางด้านของไบเล่นะครับที่เราใช้ความฟิตเพราะฉะนั้นมองไว้ว่านะครับคู่นี้นะครับลูกทีมของเจอรารน,น่าจะ แบ่งแต้มมาได้นะครับหรือไม่งั้นอาจจะเบียดชนะมาได้เพราะฉะนั้นเหล่าร้อยหลานครับมองที่แอตันวิลล่าครับเชียร์ที่แอตันวิลล่าต่อที่ปปนะครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับคู่ปิดท้ายของพิมลิกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับกัมยัอย่างของลีดยูไนเตดคู่นี้แต่กันตี3ตรงที่อิติฮัสเตเดียม6องศานะครับเมกเต็มท้องฟ้าวันนี้นะครับทางลีดยูไนเตดเนี่ยพึ่งแพ้ให้กับ เชลซีมาอย่างวุดวิตนะครับผลงานของทั้งคู่ครับของนั้นหลังเป็นลีดนะครับที่พึ่งชนะมาได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของลีดหนึ่งหย้อนไปปี2013นู่นเลยนะครับแมนเิตี้ชนะได้4-0ใน FA ครับนะครับถ้าจะเป็นพิม์ลีกก็ย้อนไปไกลเลยนะครับปี2004 2003นู่นเลยนะครับสกอร์ก็จะออกไปที่ลีดยูนเตดชนะ2-1เสมอ1-1แล้วก็ซิตี้ชนะ2-1ครับการเดินทางก็แค่53กิโลเมตรนะครับ แมนซิตี้นำเป็นจ่าฝูงครับ16นัด38คะแนน24ลูกประตูได้เสียที่บวกมานะครับทางด้านของลีดอยู่อันดับ15นะครับ16นัด16คะแนนลบอยู่8ลูกนะครับประตูได้เสียผลงานของทั้งคู่นะครับล่าสุด6นัดหลังเนี่ยแมนซิตี้แพ้แค่นัดเดียวนะครับผ่ชนะวูมา1-0ก่อนหน้านั้นแพ้กับไลซิกนะครับ2-1เพราะว่าเขารอบแชมเปียนลีกไปแล้วนะครับ อาจจะอ่อยให้นะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะวัตฟอร์ด3-1ชนะแอสตันวิลล่า2-1ในการไปเยือนชนะเวสต์แฮม2-1ในบ้านนะครับชนะปารีส2-1ในบ้านนะครับทางด้านของลีดนะครับไปเยือนเชลซีที่แพ้มาอย่างน่าเสียดายนะครับ3-2ก่อนหน้านั้นสเสมอเบลฟอร์ด2-2ชนะคริสตันพาเล์ส1-0เสมอลีด0-0นะครับแพ้ท็อตแนม2-1เสมอกับเลสเตอร์นะครับ1ประตูต่อ1 ผลงานในบ้านของแมนซิตี้สามนัดหลังยังไม่แพ้ครับชนะวูฟชนะเวสต์แฮมชนะปารีสนะครับ, Wolf, ham, รบทางด้านของลีดสามนัดหลังในการไปเยือนแพ้เชลซีสามสองแพ้ไบรตันศูนย์ศูนย์แพ้ท็อตแนมสองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยังมองไว้ว่าในการแพ้ของลีดเนี่ยยังแพ้แค่สกอร์เดียวนะครับทางด้านของแมนซิตี้ครับเรตติ้งวันนี้ความยากอย,กอยู่ที่2คะแนนครับนั่นน่าต้องไปเยือนนิวคาสเซิล ทางหน้าของลีดวันนี้มาเยือนแมนซิตี้นัดหน้าเจอไอซ์แลนต่อด้วยไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับสามนัดยากทั้งหมดนะครับห้าคะแนนสี่คะแนนแล้วก็ห้าคะแนนนะครับผู้เล่นของเจ้าบ้านก่อนนะครับที่ไม่ได้ลงสนามเป็นเมนดี้นะครับเช็คความฟิตของตอเลสกุนโดกานลงไม่ได้นะครับเพิ่งเจบมานะครับทางหน้าของลีดสุดเ็ดยังรอเช็คความฟิตอีกหลายคนเลยนะครับเป็นเควินฟินลิปด้วยนะครับที่รอเช็คความฟิตเหมือนกันนะครับ ลามคูเปอร์นะครับกองหลังนะครับเบมฟอร์ดก็รอใช้ความฟิตอีกแล้วนะครับเพิ่งกลับมาเล่นได้นะครับแล้วก็โรดิโกนะครับที่เป็นตัวหลักนะครับคู่นี้ครับแมนซิตี้ต่อที่ลูกครึ่งนะครับมองไว้ว่าแมนซิตี้น่าจะชนะครับแต่น่าจะชนะไม่ขาดนะครับเพราะเกมรับของลีดแล้วก็การสนกลับก็ยังมีตอบมีโต้มีเถียงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเหล่าร้อยหลามองไว้ว่าคู่นี้น่าจะสนุกครับยิงกันเยอะนะครับ น่าจะเป็นทางด้านของแมนซิตี้ชนะได้แค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรองที่ลีดยูไนเต็ดครับลูกลูกครึ่งนะครับผมไปต่อกันที่บุนเดสลีกาของเยอรมันในคู่ที่4นะครับเป็นทางดานของสตุตการ์ดนะครับมาขาววันนี้เจอเสือใต้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้เตกกันเที่ยงคืนครึ่งที่บ้านของสตุตการ์ดนะครับอุณหภูมิ6องศาไม่เต็มท้องฟ้านะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันเป็นทางด้านของไบเย์นนะครับชนะได้ถึง5ครั้งนะครับสุดกาชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับล่าสุดไบเย์นชนะได้4 0ก่อนหน้านั้นชนะได้31ในการมาเยือนแห่งนี้ปี2019ชนะได้41ปี2018นะครับเป็นไบเย์นมินิกมาเยือนแล้วก็ชนะได้3 0ูสุดกาไปเยือนไบเย์นก็ชนะได้41นะครับเป็นนัดเดียวที่ชนะแล้วก็ปี2017บเเป็นไบรย์นชนะได้10นะครับวันนี้จากการเดินทางของไบเย์นมินิกนะครับ จากมิวนิกมาที่สุดการนะครับ188กิโลเมตรตารางคะแนนเป็นไบเยนมิวนิกนะครับนำเป็นจ่าฝูง15นัด37คะแนนปราตตได้เสียถล่มทลายถึง31ลูกที่บวกมานะครับคะน้นนของสุดการอยู่อันดับที่1 5 15นัด17คะแนนลบอยู่3ลูกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังเป็นสุดการนะครับฟอร์มเพิ่งกลับมาดีนะครับไปเยือนโวบบัวชนะได้2 0เสมอแฮท้าส2 2ชนะไมล์สนะครับ แพ้ดอทมูลสองหนึ่งแพ้อเมเนีเบลิฟิลหนึ่งศูนย์แพ้ Aus 2, อัลส์บวกสองอ่าสี่ประตูตัวหนึ่งนะครับทางด้านของบาเยินมิวนิ่นะครับเพิ่งชนะไมล์มาสองหนึ่งชนะบาซ่าสามศูนย์ไปเยือนดอทมูลชนะได้สามสองชนะเบลิฟิลหนึ่งศูนย์นะครับชนะดินเโมอลเคฟสองประตูต่อหนึ่งแพ้กับอัสบวกสองหนึ่งนะครับผลงานในเจ้าบ้านนะครับนับเฉพาะเกมในบ้าน gart, สตุดการ์เสมอกับแฮธาสองสองนะครับ ชนะทางด้านของมาล์2-1แพ้เบลเฟล1-0นะครับทางด้านของดอทมูลพิ่งชนะอ่าทางด้านของไบเยนมิวนิกนะครับพิ่งชนะดอทมูลมา3-2ก่อนหน้านั้นชนะเคฟ2-1ในการไปเยือนนะครับในเกมเยือนเนี่ยชนะไม่ขาดนะครับ3นัดหลังแล้วก็แพ้ให้กับออาสบวกด้วยนะครับ2ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะขาดเหมือนกันแล้วก็แพ้ขาดเหมือนกันนะครับเรตติ้งวันนี้นะครับสุดกาดเจองานยากแน่นอนครับเพราะว่าเจอทีมอย่างไบเยนมิวนิกวันนี้ไบเยนมิวนิกนะครับ ไปเยือนก็เจองานง่ายนะครับสตูดการ์ดคะแนนนะครับความยากวันนี้ทางด้านของบาเยิร์นมิวนิก2คะแนนสตดการ์ดนหน้าต้องไปเยือนโคโลนะครับส่วนทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกต้องเปิดบ้านรับวกบวกนะครับ3คะแนนนะครับผู้เล่นของเจ้าบ้านครับเราใช้ความฟิตกันตริมเลยนะครับทางด้านของดิวาวีนะครับฟูลิชนะครับที่เราใช้ความฟิตอีกคนหนึ่งก็เป็นมาซิโมนะครับที่เป็นตัวหลักนะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกนะครับคิมิชนะครับ เราใช้ความฟิตกลับมาซ้อมได้แล้วก็เราใช้ความฟิตแล้วก็เป็นทางน้้นของโกเลสกานะครับที่เราใช้ความฟิตอยู่นะครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของบาเยนนิกต่อที่ลูกครึ่งนะครับเราร้อยหลามองไว้ว่าลูกแรกมีแน่นอนครับอาจจะต้องลุ้นในลูกที่2กันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้นะครับให้ต่อที่บาเยนนิกครับหลูกครึ่งหรือใครได้ราคาที่ลูกควบลูกครึ่งก็เซฟกว่านะครับผม ก็รอลุ้นไม่สองกันครับคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นทางด้านของไมช์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแฮท้าบเบอร์ลินนะครับทีโอพออาเรนาวันนี้แตะกันตีสองครึ่งอุณหภูมิหกองศานะครับไม่เต็นของฟ้าอีกเช่นกันนะครับทั้งคู่นะครับผลงานของทั้งคู่เป็นทางด้านของไมช์นะครับที่ถือสติเหนือกว่าชนะ2นะครับส่วนมากเกบเสมอกัน3ครั้งนะครับแล้วก็แฮท้าบเบอร์ลินชนะได้1ครั้งล่าสุดก็เพิ่งเสมอกันมา1นึหนึ่งก่อนหน้านั้นปี2020 ก็เสมอกัน1อ่าศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในการไปเยือนของไมค์ชนะได้ส 3, 3 1ปี2019เป็นไมค์ชนะได้ในบ้าน2 1แล้วก็แฮท่าชนะได้ในบ้าน2ประตูต่อ1เสมอกันในปี2018นปะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์วันนี้จากเบอร์ลินเดินทางมาที่ไมค์446กิโลเมตรครับตารางคะแนนเป็นทางด้านของไมค์นะครับอย่อนดับ8 15นัด21คะแนนเท่ากับอาร์บีไลฟ์ซิกแล้วก็ทางด้านของแฟรงเฟิร์ตนะครับ ประตูได้เสียของไมล์บวกอยู่5ลูกนะครับทางด้านของแฮทาเบรินินัด18คะแนนนะครับตามหลังไมล์แค่3คะแนนแต่อยู่อันดับที่14นะครับประตูได้เสียลบถึง12ลูกนะครับผลงาน6นัดหลังของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของไมล์ก่อนนะครับไปเยือนไบเยนมินิกแพ้มา21ชนะวอกบวก3 0ูในบ้านนะครับไปเยือนสตุ๊ดการ์ดแพ้21เม 1. สเมอโคโลน1เสมอกาันบัก1 1นะครับในบ้านในการไปเยือนเบเลฟิลด์ก็ชนะได้2ประตูต่อ1นะครับ ทางด้านของแฮทาบรินชนะทางด้านของเบลฟิลได้สองศนนะครับแพ้อาเสมอกับ 22, สตุ๊ดการ์ดสองสองเสมอกับอัลส์บวงหนึ่งหนึ่งแพ้กับยูเนียนบรินนะครับ2-0ศนเสมอกับเลเวอร์คูเซ่นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์ก็แพ้มาสองศนะครับผลงานในบ้านของไมนยนับเฉพาะในบ้านนะครับแพ้แค่นัดเดียวนะครับ6นัดหลังสานัดหลังเนี่ยชนะวอกบวกมาได้ 30, สาศูนเสมอโคโลนหนึ่งหนึ่งแล้วก็สเสมอกา,การบักหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ทางด้านของแฮ้าบรินนะครับเสมอกับสุดการมานะครับในการไปเยือนเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับ3านัดหลังพึ่งแพ้ให้กับเบอร์ลินมาสองศูนแพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮม์อีกสองศูนย์ะครับแฮธาบรินเรตติ้งวันนี้นะครับทางด้านของไมเอเจองานง่ายนะครับสองคะแนนนะครับแฮธาบรินสามคะแนนนะครับเจอกับไมเอ้นัดหน้ายากทั้งคู่นะครับไยาก2นัดติดนนะครับต้องไปเยือนทางด้านของแฟรงเฟิร์ตสี่คะแนนนะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกด้วยนะครับก็สี่คะแนนเช่นกันนะครับเป็น งานหนักของหมล์ในการไปรเยือนทางด้านของแฮท้าน,น่าเจองานหนักเหมือนกันนะครับเจ,เจอกับบา,าทางด้านของบูรูเซียดอรมุดนะครับในบ้านคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนเลยนะครับผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามนะครับรอเช็คความฟิตเจ้าบ้านก็มีแค่โดมินิกเคิร์นนะครับที่เป็นตัวหลักนะครับที่เหลือเป็นลูโกควินนะครับแล้วก็ทางด้านของจัสเต้นะครับรอเช็คความฟิตกันทั้งหมดนะครับ ทางด้านของแฮธาบรินมาเต็มทีมครับไม่มีผู้เล่นรอเช็คความฟิตหรือผู้เล่นที่ไม่ได้ลงนะครับตัวหลักครบทีมนะครับทางด้านของแฮ a าบรินเลือกใช้เลือกสรรกันได้ครบเลยวันนี้ทางด้านของไมน์ครับเปิดมาราคาต่อที่ครึ่งลูกนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าคู่นี้ครับส่วนมากจะจบทางด้านการเสมอกันแล้วก็ต้องลุ้นที่ไมซ์ครับเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มเริ่มกลับมาดีนะครับ เพราะฉะนั้นเหล่าร้อยหลามมองว่าคู่นี้ไม้น่าจะเบียดชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นเชียร์ที่ไม้ครับครึ่งลูกนะครับคู่นี้ปิดท้ายรายการกันแบบนี้นะครับครบจบห้าคู่ในวันนี้นะครับไปสรุปกันนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของแมนยูก่อนนะครับที่ต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่สองต่อที่แอสตันวิลล่าปปนะครับคู่สามรองหลีดยูเนเต็ดลูกครึ่งหรือสองลูกนะครับ คู่ที่4ี่ต่อที่บาร์เยนวินิกครับลูกครึ่งครับคู่ที่5้าต่อที่ไมซ์นะครับครึ่งลูกนะครับครบจบทั้ง5้าคู่นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีในการสัปดาห์แบบนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับมีให้ท่านได้ทุกวันแบบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมากๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับติดตามเราร้อยหลากันได้ทุกวันนะครับสวัสดีครับ